สวัสดีค่ะนี่ก็คือคลิปที่3นะคะเราก็มาต่อกันคลิปที่3เราจะดัดจริตสลิดอะไรคือสวยขึ้นก็นิดนึงนะคะเพราะน้ำหนักอิ่มลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งอิ่มป่วยช่วงก่อนเป็นไข้หวัดเลยนะคะก็คือสมไปน้ำหนักก็ลงไปอีกนะคะแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมากินเก่งแล้วมาทำกับข้าวอีกนะคะแต่จริงๆอิ่มเป็นคนชอบทำกับข้าวเพราะการทำกับข้าวเนี่ยมันเหมือนกับการฮีลจิตใจตัวเรานะคะดังนั้นอิ่มก็จะแนะนำว่าใครที่ช่วงนี้ต้องการสร้างพลังบวกให้กับจิตวิญญาณตัวเองนะคะทำอะไรที่ชอบปลูกต้นไม้ทำกับข้าวแต่งหน้านะคะไปเดินเล่นไปม่วนจอยอะไรนะคะให้ทำให้ทำเพราะว่าช่วงนี้มันล้างโลกกันอย่างหนักมันเป็นวันสิ้นโลกนะคะแต่ประเทศไทยเราก็อาจจะโดนเบาบางหน่อยไม่ใช่ว่าไม่โดนเลยนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในมหาภัยพิบัตินะก็เจอแต่เบากว่าที่อื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศบ้านเรามันเยอะนะคะแล้วบ้านเราเป็นพุทธศาสนานะคะก็คือเขามาค้ำจุนเพื่องานนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะเข้าเรื่องต่อนะคะอิ่มพูดถึงเรื่องว่าคนมักจะเข้าใจผิดเพราะว่ามันใช้ความคิดจากการไปก๊อปปี้นะก๊อปปี้เฟซหรือเพจต่างประเทศนะคะที่พูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตในดิเมนชันสูงนะคะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงคือเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวหรือภาษาบ้านเราเรียกเทวดานะคะหรือแองเจิลตัวเดียวกันเลยค่ะคำว่าเอเลี่ยนมันเป็นภาษาสมัยใหม่นะคะเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวเป็นภาษาสมัยใหม่แต่คนโบราณเขาเรียกว่าเทวดาหรือแองเจิลอะตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่เราอยู่ในโลกมนุษย์3Dอะเราจะต้องใช้ภาษาสมมุติในการสื่อสารกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎมันมีกฎของโลกยุค3Dอยู่นอกจากว่ามนุษย์ทุกคนขึ้นเป็นจิตวิญญาณมนุษย์ขึ้นสู่ 5D กันหมดทั่วทั้งโลกนั่นแหละดาวโลกกลายเป็นสวรรค์ทันทีนะคะเนื่องจากว่ามันคือการวิวัฒนาการดาวโลกให้เป็นสวรรค์และวิวัฒนาการมนุษย์ในไทม์ไลน์ต่อไปจากวันนี้และต่อไปเนี่ยให้กลายเป็นเทวดานะคะหรือเอเลี่ยนนั่นเองนะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางข้ามอวกาศนะคะซึ่งเดี๋ยวอิ่มจะมาพูดถึงเรื่องมัลติเวิร์สอะไรพวกนี้อีกในคราวหลังนะคะเรามาพูดถึงเรื่อง 9D และวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณคลิปอิ่มต้องใช้วิจารณญาณตลอดนะคะและอิ่มก็บอกเสมอว่าอิ่มไม่มีปัญหาที่ใครจะเอาความคิดอิ่มไปปรับใช้เพื่อวิวัฒนาการจิตวิญญาณตัวเองและพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นนะคะแต่อิ่มจะมีปัญหาถ้าหากว่ามิจฉาชีพเอาไปใช้ก๊อปปี้แล้วก็ไปหลอกเอาเงินชาวบ้านหรืออีพวกที่ก๊อปอิ่มไปแต่มาด่าอิ่มแซ่อิ่มแต่ใช้ประโยชน์จากเราอันนี้มันไม่โอเคนะมันไม่โอเคสำหรับโลกใหม่ด้วยนะคะโลกใหม่คุณจะมีความคิดมาจะหาประโยชน์จากชาวบ้านทำนาบนหลังคนแบบเหี้ยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคุณจะต้องปรับ mindset นะคะแล้วพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองไม่อย่างนั้นก็คือที่ที่คุณไปก็คือจะไปดิเมนชันต่ำไปเมทริกซ์ต่ำๆนะคะอ่ะแป๊บนึง อิ่มต้องจิบน้ำไปด้วยนะคะโอเคพูดถึงเรื่องdimension สูงนะคะหรือพวกที่เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนหรือแองเจิลเทวดาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันเมื่อมันอยู่ใน dimension สูงระดับนั้นนะคะมันเป็นลักษณะของพลาสมานะคะพลาสมาคืออะไรไปค้น Google บ้างนะคะไปค้น Google บ้างพลาสมาคืออะไรนะเป็นในระดับพลาสมานะคะเป็นจิตนะคะแต่มันจะมีวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรับรู้อยู่นะคะคือเป็นจิตเฉยๆไม่มีวิญญาณก็ไม่ได้เพราะวิญญาณเป็นตัวรับรู้นะคะเป็นตัวรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แค่ไม่มีบอดี้แบบมนุษย์แบบนี้ไม่ได้มีบอดี้แบบ 3D นะคะจะมีบอดี้แบบหยาบได้นะคะก็ต้องอวตารตัวเองมาในดิเมนชันต่ำๆหรือลักษณะของการใส่เขาเรียกว่าการใส่เครื่องแบบนะคะแต่เป็นการแบ่งพลังงานเพราะว่าพลังงานมันมหาศาลนะคะแค่หนึ่งจิตของมันเนี่ยพลังงานมันมหาศาลมากเทียบได้ในระดับดาวฤกษ์หลายๆดวงรวมกันนะคะไม่ใช่แค่ดาวฤกษ์ดวงเดียวเพราะว่าหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในชั้นสูงในดิเมนชันสูงเนี่ยมันทำหลายอย่างในจักรวาลอยู่ในหลายๆกาแล็กซี่อยู่ในหลายๆดิเมนชันและหลายๆเมทริกในเวลาเดียวกันนะคะเป็นลักษณะของควอนตัมซูเปอร์โพซิชันนะอย่างที่อิ่มบอกอันนี้คือข้อมูลที่อิ่มลิงก์กับไฮเออร์เซลล์นะคะอิ่มเห็นนะคะสิ่งที่อิ่มเห็นเนี่ยอิ่มไม่ต้องหลับตาเวลาอิ่มเห็นเป็นภาพบางทีอิ่ม
หลับไปและอิ่มฝันมาเป็นฝันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่อิ่มเขียนนะคะความฝันมันจะชัดเจนมากนะคะตั้งแต่คนที่ awakening ในระดับ star seed จะเข้าใจว่าความฝันหรือสิ่งที่เห็นมาในลักษณะการดาวน์โหลดเป็นข้อมูลเนี่ยมันชัดมากนะคะมันเป็น consciousness ระดับสูงเลยก็คือมันชัดอะไอสิ่งที่เราเห็นในโลกมนุษย์เนี่ยชัดในระดับไหนอะแต่คุณเชื่อไหมว่าในระดับสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอ่ะมันชัดกว่านั้นอ่ะมันชัดแบบเกินจินตนาการของมนุษย์ 3D อ่ะอิ่มเคยชัดในระดับช่วงที่อิ่มมีสมาธิสูงแล้วอิ่มหลับนะช่วงนั้นฝันในฝันอิ่มคุณรู้ไหมว่าอิ่มได้ยินเสียงอ่ะเสียงในฝันอ่ะเสียงแม้กระทั่งหยดน้ำก๊อกในฝันนะคะชัดเจนมากภาพในฝันนี่ชัดเจนและสวยงามมากเอออันนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าคนที่เป็นสตาร์ซีดมันจะเห็นในสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้แหละเออนะคะดังนั้นอิ่มก็เลยรู้ว่าใครมีไฮเออร์เซลล์ใครไม่มีไฮเออร์เซลล์ไงอิ่มถึงได้รู้ว่าใครมันเป็นสตาร์ซีดหรือไม่เป็นสตาร์ซีดใครเป็นไลท์วอล์กเกอร์หรือไม่เป็นไลท์วอล์กเกอร์ไงก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะเออเพราะเรามีประสบการณ์ที่เรียกว่าปัจจตังวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณ นะคะโอเคมาเข้าเรื่องต่ออิ่มอธิบายเรื่องของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงไปแล้วนะคะว่ามันไม่ได้เหมือนในจินตนาการของคนอื่นที่คิดว่าเป็นตัวเหมือนตัวเป็นตัวเหมือนตัวอิ่มหรือตัวตุ๊กตาแบบนี้หรือตัวตุ๊กตาอย่างเงี้ยเวลามันอยู่ชั้นสูงมันเป็นพลาสมานะเป็นจิตนะคะเออมันเป็นจิตแล้วพลังงานมันมหาศาลมันไม่ใช่ว่ากูมาเป็นอะไรนะกูอยู่ในดิเมนชันที่9แล้วกูมาทำหน้าที่เป็นแพทย์ในดิเมนชันที่9ไม่ใช่มันไม่ได้มีอาชีพอะไรอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้แบบอยู่ในดิเมนชันสูงแล้วมันเป็นอาชีพการจะมาเป็นอาชีพมันต้องอวตารก่อนอวตารตัวเองไปเป็นอาชีพเป็นรูปแบบเป็นบทบาทหน้าที่ต่างๆมันจะรับบทบาทต่างๆมันแล้วแต่ภารกิจของมันว่ามันจะไปทำอะไรเข้าใจไหมอาจจะมาเป็นเทพเจ้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นอพอลโลสุริยเทพอะไรเงี้ยมาก็มาในฐานะเทพเจ้านะคะไม่ได้มาในฐานะมนุษย์อะไรเงี้ยก็มีอันนี้คือยกตัวอย่างหรืออย่างฮาเดสเนี่ยก็เป็นเทพเจ้านะฮาเดสหรือลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นเทพเจ้าไม่ได้มาแบบเป็นมนุษย์นะคะแต่ก็คืออาจจะต้องอวตารหรือแปลงร่างนะคะให้เพื่อที่จะสื่อสารกับมนุษย์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเปิดเมทริกซ์นะช่วงนั้นนะคะเนื่องจากว่าในโลกเราโลกมนุษย์ 3D นี่ก็จริงนะคะมันยังมีมิติหรือเมทริกซ์นะคะซ้อนทับมหาศาลมากณปัจจุบันนะที่หลายเดือนก่อนซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าปัจจุบันวันนี้นะคะหลายเดือนก่อนนะคะข้อมูลที่หิมได้มานะคะก็คือว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะโดยสมการนะคะมิติในที่นี้หิมตีความให้คือเมทริกซ์นะคะไม่ใช่ไดเมนชันเพราะไดเมนชันมีแค่13 dimension เท่านั้นนะคะซึ่ง dimension ที่13กับ dimension ที่0เนี่ยมันเป็น dimension ที่อยู่ร่วมกันนะคะก็คือสุญญตากับนิพพานหรือ source เนี่ยอยู่ร่วมกันมันก็คืออยู่ร่วมกันของมันอยู่ในสภาวะร่วมกันเลยนะคะเป็นลักษณะครอบจักรวาลอธิบายอย่างนี้มันยากเพราะเรายังมองทุกอย่างเป็น3มิตินะคะเราไม่สามารถมองทุกอย่างเป็นมิติสูงได้ขนาดเราจะมองทุกอย่างเป็น 5D เลย 4D ไม่ต้อง 5D ก็ได้เอาแค่ Space and Time มา 4D เรายังมองยากเลยเรามองว่าจักรวาลมันจะเป็นผืนผ้าที่ถักทอกันได้ยังไงเรายังจินตนาการไม่ออกใช่ไหมนั่นแหละเช่นกันเลยมิติในทางโซการเนี้ยเขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์คำนวณได้200กว่ามิติแต่จริงๆแล้วมันมีมหาศาลมากกว่านั้นนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังคำนวณมันยังคำนวณได้ไม่ถึงอย่างนั้นเป็นเมทริกนะคะตรงมิติตรงนี้คือเมทริกก็คือการซ้อนทับเช่นในโลกเราเนี้ยเมืองลับแลหรือเมืองบางบทมันก็จะซ้อนทับกันอยู่หรือนรกสวรรค์บนดินมันก็จะซ้อนทับกันอยู่ซ้อนทับกันอยู่ในดาวโลกหรือมิติผีมิติเปรตอสุรกายก็ซ้อนทับกันอยู่หรือมิติอื่นๆเช่นอย่างในห้องเนี้ยอาจจะมี สิ่งต่างๆมากมายเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นอะไรนะอาจจะเป็นปูชนียสถานเก่าหรืออะไรอยู่มากมายอยู่ตรงเนี้ยแต่เรามองไม่เห็นเข้าใจมั้ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเราแต่มันคือเมทริกมันเชื่อมต่อหรือสามารถเชื่อมต่อไปดวงดาวอื่นๆก็ได้ในบางพื้นที่เงี้ยอย่างเช่นถึงว่าบางคนแบบว่า
ที่เขาบอกว่าอยู่ๆก็หายไปเลยเนี่ยจริงๆมันก็หายไปอยู่อีกมิติหนึ่งอาจจะเป็นมิติแบบเมทริกที่อยู่แบบอาจจะเป็นมิติที่แบบเชื่อมกับใต้โลกไปเลยเงี้ยแต่มันจะมีทางเชื่อมระหว่างเมทริกของมันอยู่เงี้ยค่ะพอเข้าไปอยู่แล้วเอากูไปหลุดอยู่ใต้ดินไปอยู่ในโลกใต้ดินไปอยู่ในโลกบาดาลอะไรเงี้ยหรือไปอยู่ในกาแล็กซี่อื่นอะไรเงี้ยเนี่ยแหละก็คือลักษณะของเมทริกอธิบายแบบคร่าวๆง่ายๆนะคะโอเคเรามากลับมาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางทำไมเราต้องปล่อยวางก็เราก็รู้ตอนนี้เราก็รู้ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะทำอะไรได้เราจะทำอะไรต่อไปในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่ากูถูกเขียนมาชะตากรรมของมนุษย์ที่ชื่ออีอิ่มเนี่ยถูกเขียนมาแล้วแต่จิตเนี่ยมาอาศัยใช้ร่างกายนี้ในการทำงานต่อให้มันจะเขียนมาว่าดีหรือร้ายแล้วไงต่อใช่ไหมมันก็ต้องยอมจำนนถ้าบางคนที่คิดเยอะๆก็อาจจะแบบกูต้องยอมจำนนให้มันแล้วว่าเซอร์เรนเดอร์กูต้องปล่อยวางแล้วแต่มนุษย์ส่วนมากปล่อยวางไม่ได้ค่ะทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นมีอิ่มเลยเสนอทางเลือกอีกอย่างนึงก็คือให้คุณขี้เกียจคิดเพราะรู้ไหมว่ายิ่งคุณขยันคิดอ่ะคุณยิ่งเป็นทุกข์อันนี้คือใจความสำคัญมากๆเลยของการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ว่าเราจะปล่อยวางอย่างไรปกติแล้วเราอะเป็นทุกข์เพราะความคิดมากกว่าเป็นทุกข์เพราะอย่างอื่นนะคะทุกข์เพราะอย่างอื่นอะในขันห้าของเราอะสมมุติว่าเราเจ็บป่วยทางร่างกายเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เราทำอะไรเราก็รักษาไปตามเรื่องใช่ไหมแต่สิ่งที่ทุกข์กว่านะคะอัพสกิลความทุกข์ก็คือความคิดนะคะเช่นว่าอ่ะวันนี้อยู่ๆก็สมมุตินะเช่นผิวหนังเราอ่ะมีรอยช้ำเอาละกูคิดละจินตการกูเป็นอะไรมะเร็งไหมวะมันจะหายเมื่อไหร่วะเอ้ากูจะตายวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวะกูต้องไปหาหมอกูต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกเงินกูจะหาจากไหนอะไรเงี้ยเป็นทุกข์เห็นไหมยาวทุกข์เพราะอะไรความคิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะเป็นไอรอยช้ำใช่ไหมเราก็คิดอวดสีทองเป็นรอยช้ำปวดเล็บสีทองเป็นรอยช้ำเพราะความคิดไปขอโทษทีเป็นรอยช้ำไม่รู้ไปโดนอะไรมาที่แขนก็คิดก่อนเอ๊ถ้าเป็นอิ่มนะตอนนี้นะดูสักวันสองวันดิมันหายปะวะทายาสามัญประจำวันมีอะไรก็ทายาไปบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าเราเป็นอะไรมาอีกที่เอาหายไปละอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์คนอื่นก็อิ่มแนะนำว่าหนึ่งก็คือทายาก่อนทายาไม่หายหนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอใช้สิทธิ์ให้เต็มที่สมมติมีสิทธิ์บัตรทองก็ใช้บัตรทองประหยัดไปนะคะเพราะยุคนี้เงินหายากก็ไปหาหมอถ้าไม่หายก็รอดูมันสักพักแต่ถ้าแบบว่ามันยังเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ทำตามขั้นระเบียบขั้นตอนของการไปพบแพทย์แพทย์สั่งมาให้ทำอะไรกินยารักษาตัวยังไงก็ทำตามแพทย์ไปแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่มีความรู้หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆก็ขี้เกียจคิดไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วไปเรื่องอื่นต่อไปทำอย่างอื่นต่อเพราะว่าชีวิตมีเรื่องต้องทำอีกจำนวนหนึ่งเนื่องจากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไงอิ่มสังเกตว่าเวลาอิ่มขี้เกียจคิดนะอิ่มว่ามันง่ายกว่าเพราะเวลาเราจ้องว่าเราจะต้องปล่อยวางเมื่อไหร่มันกลายเป็นการโฟกัสไปเลยอ่ะกูต้องปล่อยวางตรงไหนวะบางคนที่เขายังไม่ได้มีการฝึกสติเขาจะยิ่งแบบว่าลนอ่ะเข้าใจไหมลนยิ่งร้อนใจร้อนตัวขนาดอิ่มเป็นผู้ที่มีเรียกได้ว่าแม่งเจอชีวิตระยำชิบหายหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเซเรนเดอร์คือยอมจำนนให้กับมันแล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางจนมาถึงขั้นขี้เกียจคิดอะไรเงี้ยขี้เกียจคิดคือหนึ่งในการปล่อยวางที่ดีที่สุดสำหรับอิ่มณปัจจุบันอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าอ้าวลืมไปเลยว่าเมื่อกี้พูดอะไรก่อนหน้านั้นคือเอาง่ายๆก็คือว่าขี้เกียจคิดมันเป็นการฮีลใจอย่างนึงนะคะมันคือการปล่อยวางอย่างนึงเพราะความคิดอ่ะมันสร้างทุกข์ให้มนุษย์โดยเฉพาะความคิดลบเราจะบอกว่าเราพยายามจะคิดบวกก็ได้นะคะถ้าคุณแบบว่าโอ้โหเก่ง
อัจฉริยะขนาดนั้นซึ่งบอกได้เลยว่าการที่คนเราจะคิดบวกได้คุณต้องหนึ่งก็คือธรรมชาติของคุณต้องเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วเออและสองคุณจะต้องมีความอัจฉริยะก็คือคุณจะต้องมีการมีแรงต้านเข้าใจไหมมีแรงต้านเออมีแรงต้านต่อความคิดลบของโลกใบนี้คุณเข้าใจไหมเออคุณรู้ไหมว่ากว่าอิ่มจะเป็นคนคิดบวกหรือตลกได้นี่อิ่มก็ผ่านการผ่านชีวิตที่ระยำชิบหายเป็นฮาร์ดไลฟ์มากๆเลยนะคะว่ากูจะต้องเซอร์เรนเดอร์เซอร์เรนเดอร์มันไปก่อนคือยอมจำนนไม่ปล่อยมันไปแล้ววะอะไรเงี้ยเพราะไหนๆก็รู้สัจธรรมของโลก 3D แล้วว่าของโลกมนุษย์โลก 3D แล้วว่าถูกเขียนขึ้นมาก็กูก็ทำอะไรไม่ได้เข้าใจไหมบางทีมันอาจฟังแล้วเหงาเศร้าเจ็บปวดนะคะที่สุดท้ายแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่มีฟรีวิลในการดำเนินชีวิตอ่ะเพราะเราไม่มีฟรีวิลจริงเราเป็นแค่3 Dฟรีวิลจริงๆคุณคือระดับจิตสิ่งที่คุณต้องทำก็คือจัดการกับความคิดและ mindset ตัวเองไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องดีหรือร้ายมันคือการจัดการความคิดนะคะดีมันก็แค่นั้นร้ายมันก็แค่นั้นก็มันถูกเขียนมาแล้วอะทำไงอะวันเนี้ยอาจจะเจอเรื่องร้ายมากชิบหายแต่วันพรุ่งนี้ก็แบบอุ้ยมีความสุขชิบหายเลยมีแต่เรื่องดีๆมีแต่คนมารักให้ฉันอะไรเงี้ยหรือวันนึงคุณอาจจะไม่อินกับอะไรเลยเงี้ยอาจจะไม่อินกับว่าวันเนี้ยมีคนรักกูเยอะแยะเป็นสิ่งที่กูต้องการมาทั้งชีวิตอะแต่ตอนนี้กูเฉยๆกับสิ่งนั้นมากเพราะว่ากูรักตัวเองมากไม่มีใครมารักกูกูก็เฉยๆแต่วันที่กูรักตัวเองไม่มากอะมันเสื่อมมีคนมารักกูก็เยอะแยะไงแต่ก็อย่าลืมว่ามนุษย์มันก็ยังติดภาพติดเปลือกไงมันรักกูเพราะกูสวยเข้าใจไหมเรากูขี้เหร่อ่ะมึงจะรักกูไหมนอกจากคนที่แบบจิตใจเขาดีจริงๆเขาก็จะมองทะลุไปถึงความคิดแล้วก็จิตใจเราอย่างเช่นอิ่มก็จะแบบว่าเราจะมองคนแบบว่าเราจะพยายามแบบไม่มีไบแอสกับเขาเนี้ยเวลาเราแบบเห็นหน้าตาเขาไม่ดีเราก็คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเขารวยเขาก็ต้องคิดแบบเราถ้าเรารวยเราก็อยากแต่คือเรายังไม่รวยเรายังจนไงแต่อันนี้เราพูดถึงว่าตอนนี้อิ่มคืออิ่มคนแบบเบ้าหน้าสวยอยู่แล้วแต่หนึ่งอิ่มอ้วนนะคะสองเราแก่แล้วจริงๆถ้าอย่างเงี้ยกล้องมันช่วยทำให้หน้าเรามันดูเด็กเฉยๆหน้าเรามันใสมันขาวแล้วมันมีแสงเข้าใจไหมแต่หน้าจริงๆของเราอายุ43 ปีอย่างอิ่มนะคะมันก็จะมีรอยเหี่ยวมีกระมีฝ้ามีอะไรอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะใช่ดังนั้นเวลาอิ่มไปเห็นคนที่เขาแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากสวยอยากหล่อนั่นแหละนะคะแต่โลกมนุษย์ใบนี้มันเสือกต้องใช้เงินไงถ้ามึงรวยมึงไม่มีปัญหาหรอกไปสิไปทำหน้าไปศัลยกรรมกินอาหารดีๆใช้ชีวิตดีๆคุณภาพชีวิตดีๆใช่ไหมเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนสมัยโบราณอะสมัยก่อนแม่งอ้วนแม่งก็เหยียดอย่างอิ่มเนี่ยโดนล้อเรื่องอ้วนมาตั้งแต่เด็กแต่พอแบบโตขึ้นมาในวัยรุ่นคนไม่ค่อยล้อเพราะว่าหน้าเรามันเริ่มหน้าตาดีขึ้นแต่ว่าเราก็เป็นคนหุ่นอวบเนี่ยก็มีบางคนที่ล้อบ้างเนี่ยหรือบางคนก็มาเหยียดมาบูลลี่เรื่องอ้วนเรื่องแก่เนี่ยนะรู้ไหมว่าอิ่มโดนมาตลอดเลยในโซเชียลนะคะเพราะว่ามันต้องการอีพวกมันจะมีคนพวกท็อกซิกพวกเป็นพิษพวกนิสัยเสียพวกนิสัยไม่ดีพวกขี้ฉามันก็จะหาแบบอะไรที่มันเป็นจุดด้อยของเราอะมาเหยียบเราซ้ำไงเพราะว่าเรื่องสติปัญญานี่ทุกคนยอมรับเราอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาไงถึงแม้เราจะไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ไงแต่เราก็ยอมรับตรงตัวว่าเราไม่ค่อยมีตังค์บางคนมันก็อาจจะมีสันดานนิสัยแบบอวดรวยคมเข้าใจไหมคนที่ใช้ชีวิตมาตลอดถ้า40 กว่าปีอิ่มมันก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ง่ายๆใช่ไหมคะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเขามีตังค์อ่ะเหมือนเราอ่ะเรามีตังค์เราทำได้หมดอ่ะมึงอยากสวยอยากหล่อขนาดไหนอ่ะมึงอยากใช้ซุปเปอร์คาร์มึงอยากมีบ้านแบบวังคฤหาสน์มึงทำได้หมดเอาคิดง่ายๆแบบเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ว่าชีวิตคนเราแต่ละคนนะคะมันเจออะไรมาแตกต่างกันบางคนเจอเรื่องดีมากบางคนเจอเรื่องร้ายมากเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรในชีวิตมาบ้างความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเพราะว่าเราอยู่ในแพทเทิร์นเดสตินีหรือถูกเขียนด้วยชะตากรรมนะคะดังนั้นการถูกเขียนด้วยชะตากรรมอ่ะเราอ่ะหนีไม่พ้นชะตากรรมตัวเองแน่ๆนะและคนอื่นเขาก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นโลกยุคใหม่อ่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเห็นอกเห็นใจกันให้มากๆเราต้องมีเอมพาธีนะคะเราอย่าไปมีสันดานท็อกซิก
เป็นพิษต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้และระมัดระวังเรื่องความคิดของตัวเองเรื่องไบแอสเรื่องอคติต่อคนอื่นและอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะขยันคิดนี่มันยิ่งก่อให้เกิดอารมณ์ไปเห็นอะไรไม่สบอารมณ์ยิ่งคิดเยอะก็ยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดขึ้นนะคะซึ่งเราก็อาจจะมีอารมณ์นี้ได้แต่เราก็รู้ทันสตินะคะแล้วเราต้องใช้สติรู้ทันความคิดเราแล้วอีกอย่างนึงเราก็คิดว่าเออกูขี้เกียจคิดแล้วว่าเราจะไปคิดเรื่องมันอะไรนักหนาว่าเรื่องคนอื่นว่าเออเรื่องตัวเองกูยังขี้เกียจคิดเลยอะไรเงี้ยเออก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะมันคือการปล่อยวางอย่างนึงนะสุดท้ายนี้นะคะคลิปที่3นี่มันจะจบแล้วนะยาวมากเห็นไหม60นาที1ชั่วโมงแต่จริงๆอิ่มสามารถพูดได้2ชั่วโมงแต่เอาอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอิ่มจะค่อยๆทยอยทำคลิปเวลาที่อิ่มอยากจะทำเนาะสุดท้ายนี้อิ่มจะเล่าเรื่องชะตากรรมของพระโมคคัลลานะนะคะคือตัวอย่างนึงนะคะเนื่องจากว่าอิ่มรักและเคารพพระโมคคัลลานะมากๆค่ะท่านเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่เองนะคะพระโมคคัลลานะก็เป็นโซเมทโซแฟมิลี่ของอิ่มนะคะพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นะคะจิตอรหันต์เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่แอตมาไม่ใช่อัตมันจิตอรหันต์คือนิพพานนะคะคือซอสคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะคือพระผู้สร้างนั่นแหละนะแต่เมื่ออาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ณขณะนั้นนะคะก็มีชะตากรรมนะต้องถูกโจรตีตายนะคะท่านก็ต้องเซอร์เรนเดอร์ยอมรับในชะตากรรมเห็นไหมท่านก็ไม่ได้หนีทั้งที่ท่านมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์วิเศษสามารถที่จะหนีโจรได้เหาะหนีโจรได้ไม่ท่านปล่อยให้โจรตีท่านและฆ่าท่านจนตายเพราะมันถึงไทม์ไลน์ที่ท่านจะต้องทิ้งรูปขันหรือร่างกายบอดี้ท่านแล้วไงเพื่อที่จะปล่อยให้จิตใจจิตวิญญาณของท่านอะขึ้นไปสู่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือไปนิพพานหรือซอสอะไรไงแต่พอท่านโดนโจรตีตายนะท่านก็รวบรวมโดนโจรตีนะคะยังไม่ตายแต่ก็คือกระดูกแหลกหมดเลยท่านก็รวบรวมอิทธิฤทธิ์นะคะตอนนั้นอะเพื่อที่จะไปสั่งไปลาพระพุทธเจ้านะรวบรวมอิทธิฤทธิ์ต่อกระดูกตัวเองนะคะแล้วก็เหาะไปกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายแล้วก็จิตวิญญาณก็ไปสู่ซอสหรือนิพพานนะคะวงเล็บนะคะไอ้เรื่องนิพพานเรื่องอะไรพวกนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเนื่องจากมันเป็น intuition ของอิ่มเป็นปัจจตังของอิ่มนะคะเป็นการอย่างรู้ได้ด้วยอิ่มเองนะคะโอเคค่ะอิ่มบอกลาเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมรับว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชะตากรรมตัวเองได้นะคะเราอยู่ในโลก 3D นะคะโลก 3D ยังมีกฎแห่งกรรมอยู่นะคะนอกจากว่าคุณจะทำความคิดจิตวิญญาณคุณ mindset คุณให้สอดคล้องกับไกอา 5D ซึ่งเป็นระดับสวรรค์นะคะหรือเทวดาแล้วนะคะนั่นแหละคุณก็จะสามารถ manifest หรือเสกอะไรได้ง่ายๆนะคะคุณอยากจะเสกสิ่งที่ดีๆเข้ามาจากชีวิตก็เริ่มที่ความคิดเราเลยเสกเลยคิดไปเลยว่าวันนี้ดีแต่ก็อย่าลืมวงเล็บว่าเราไม่ทิ้งสัจธรรมของโลกใบนี้สัจธรรมของตัวเองนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายทิ้งร่างนี้ไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ